ในชีวิตเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นสุนัขเดินออกจากบ้านไปจ่ายตลาดเองบ้างครับแต่เราคงไม่คิดว่าจะได้เห็นเพนกวินสะพายกระเป๋าเป้ออกไปซื้อปลาเองใช่ไหมล่ะครับแต่ปรากฏว่ามันมีซะด้วยครับย้อนไปช่วงปี1996ชาวประมงที่ชื่อยูกิโอะนิชิโมโตะได้ออกเรือหาปลาตามปกติแต่อยู่ๆเนี่ยก็ดันมีเพนกวินราชาติดอวนมาแถมปีกเนี่ยก็ยังหักอีกด้วยซึ่งยูกิโอะเห็นอย่างนั้นก็ทำใจไม่ได้ครับก็เลยพาไปรักษาสักหน่อยแต่พอหายดีแล้วเพนกวินเนี่ยดันไม่ยอมไปไหนครั้นพอไปปล่อยลงทะเลเนี่ยมันก็ว่ายกลับฝั่งอยู่ดียูกิโอะเนี่ยก็เลยตัดสินใจเลี้ยงไว้ซะเลยโดยตั้งชื่อให้น้องว่าลาล่าครับพร้อมกับพาไปจ่ายตลาดทุกวันซึ่งพอลาล่าจำทางได้แล้วเนี่ยภรรยาของคุณยูกิโอะก็เลยซื้อกระเป๋าสะพายให้ใบหนึ่งแล้วบอกกับลาล่าว่าเดินไปคนเดียวแล้วกันนะจ๊ะสวัสดีครับคุณป้าว่าไงจ๊ะลาล่ามีอะไรให้กินไหมฮะมีจ้านี่เลยอร่อยไหมจ๊ะรสชาติเหมือนปลาเลยครับกับมึงกินปลาอยู่ไงล่ะจ๊ะลาล่าอย่างที่เห็นครับลาล่ากลายเป็นที่รักของชาวบ้านตั้งแต่นั้นโด่งดังจนถึงขั้นมีสารคดีสั้นๆเป็นของตัวเองด้วยครับ